วีมมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เด็กๆอุ้ยแล้วก็เซอร์ไพรส์ครูวีมด้วยแหละจริงๆครูวีมยังไม่รู้เลยว่าวันนี้จะมีวัตถุดิบอะไรนะคะครูวีมทำอะไรวันนี้ไม่รู้เลยครูยังไม่รู้เลยคุณต้องรอคุณครูแคทก่อนที่คุณครูแคทกำลังไปจ่ายตลาดอ๋อแล้วจะมีวัตถุดิบอะไรมาเดี๋ยวไปดูครูแคทกันว่าไปจ่ายอะไรมาบ้างวันนี้ครูแคทไปจ่ายตลาดมาเราไปดูกันนะคะว่าจะมีวัตถุดิบอะไรมาเซอร์ไพรส์นักเรียนนี่ได้ข่าวว่าครูแคทใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารอดูวัตถุดิบกันขอเชิญครูแคทเลยความบ้าบ้าความบ้าบ้าความบ้าบ้าวัตถุดิบอะไรคะเนี่ยวันนี้เรามีวัตถุดิบวันนี้จะมาทำอะไรคะครูบีมเดี๋ยวดูก่อนสิ่งแรกคืออะไรเลยพริกมีพริกที่เป็นอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ต้องชี้นี่เวลาตำพริกนะต้องตำเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวพริกสวนพร้อมไปต่อเลยวัตถุดิบอื่นคืออะไรคะคุณน้ำโหระพาโหระพาเนี่ยเลยคืออะไรถ้าเด็กรู้หรือเปล่าอันนี้คือใบอะไรใบสะระแหน่ใบอะไรใบกะกะเพราใช่แล้วแสดงว่าวันนี้ก็ต้องเป็นเมนูกะเพราแน่นอนใช่ไหมกะเพราทำได้ดีไปดูเฮ้ยฟักทองพร้อมการไม่ใช่อันนี้คือข้าวโพดเด็กข้าวโพดอะไรคะข้าวโพดเด็กไม่ใช่ข้าวโพดอ่อนค่ะอันนี้อะไรคะคุณน้ำไข่เป็ดแน่เลยสินี่ไข่เต้าไข่ไก่ถูกต้องแตกต่างกันแน่นอนนะคะไข่ไก่สีอะไรสีไข่ไก่จะสีอะไรคะเออส่วนไข่เป็ดจะเป็นสีขาวถูกต้องแล้วไข่สีชมพูอะไข่เยอะมากเออ มีอะไรคะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณครูบีมในห้องครัวกันอ่ะมาดูซิว่าวัตถุดิบที่คุณครูแคทได้จัดเตรียมให้ครูบีมเนี่ยคุณจะทำรังสรรค์เป็นเมนูอะไรนะคะไปติดตามรับชมได้เลยที่ห้องครัวค่ะ3ตรงนี้คุณได้จัดเตรียมครัวเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นคุณครูบีมจะทำเมนูอะไรเด็กๆนึกออกไหมนั่นก็คือผัดครัวฝักยาวไม่ใช่เอาผัดข้าวโพดอ่อนเนี่ยไม่ใช่นั่นก็คือผัดกระเพรานั่นเองก่อนอื่นคุณเหนื่อยมากเลยก่อนอื่นเราจะต้องทำไมเอ่ยเราต้องล้างผักกันก่อนนะคะอันดับแรกคุณจะนี่อันนี้คือใบกระเพราไม่ใช่ใบโหระพานะใบกระเพราเราจะเด็ดออกมาอย่างนี้ทีละใบแล้วเดี๋ยวเราเตรียมนะคะเสร็จแล้วเราจะนำไปล้างนะคะเด็ดทีละใบแบบนี้ชอบใบไหนก็เด็ดไปเลยแบบนี้นะคะจะไม่ได้ไม่พักหน่อยนะคะยังไงเอาไปยังไงค่ะเหนื่อยมากเลยค่ะคุณครูคะเราเด็กกะเพราไปแล้วชอบใบไหนก็เอาใบนั้นเนี่ยนะไม่ชอบใบไหนไม่สวยเราก็ไม่เอาค่ะแต่คุณคิดว่าเท่าที่คุณดูนะสวยทุกใบสวยไม่ทั้งคนค่ะสวยไปหมดสวยดีเลยลอยแล้วค่ะคุณบีมกะเพราเราเยอะมากจริงวันนี้เราจะตัดกะเพราเยอะๆเลยพูดไปเยอะๆๆๆไม่ใช่อะไรนะเหนื่อยมากเลยมาต้องไหมบีมพอแล้วไหมกะเพราอีกเดี๋ยวมันจะหมดอีกสักนิดนะคะอีกสักนิดเพราะเดี๋ยวพอเราผัดเป็นจริงแล้วมันจะหดตัวลงเนาะคุณจะเลือกใบอ่อนๆนิดนึงใบที่มันเริ่มแข็งๆแล้วเราจะยังไม่ค่อยเอานะคะสวัสดีค่ะชินิสวัสดีค่ะเอาไปแล้วว้าวยังไม่หยุดโอเคค่ะเดี๋ยวนี่คือหน้าตายกไปเลยยกไปล้างเลยเดี๋ยวคุณจะไปล้างผักกันนะคะวิธีการล้างจะเป็นยังไงมาดูตรงที่มันเป็นส่วนของเขาเรียกว่าอะไรเปลือก
ปอกเปลือกตรงนี้ปอกเปลือกข้าวโพดอ่อนออกก่อนนะคะแบบนี้จือใช้เขียงกันก่อนมาใช้มีดใช้เขียงต้องระวังนะคะเด็กๆใช่ต้องระวังต้องมีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำนี่นะคะปอกออกมาปอกออกหมดเลยเขาจะมีเป็นเส้นๆอย่างนี้ด้วยแล้วก็เอาออกด้วยนะคะใช้มือก็ได้ใช้มือก็ได้แบบถนัดถนัดเลยนี่แล้วเราก็จะได้ข้าวโพดอ่อนออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมแล้วก็เอาไปล้างเนาะโอเคค่ะคุณเตรียมในส่วนของหักเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็คือคุณเตรียมทำไมเอ่ยเก็บใบกะเพราล้างใบกะเพราล้างข้าวโพดอ่อนไปแล้วแล้วก็หัวฝักยาวก็เรียบร้อยแล้วนะคะได้ทำกรรมล้างแล้วก็คิวเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปคุณจะมาแนะนำก่อนนะมาแนะนำก่อนว่าวัตถุดิบหรืออุปกรณ์เครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนั่นก็คือที่หมูของเราเองอันนี้คุณได้มาเป็นหมูสับค่ะนี่หมูสับหัวไอหมูสับแล้วมีอะไรเอ่ยใบกะเพรามีข้าวโพดอ่อนแล้วก็มีถั่วฝักยาวค่ะและยกขึ้นมามีพริกค่ะมีพริกมีกระเทียมแล้วก็มีไข่ค่ะในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำมันพืชค่ะอันนี้คือน้ำมันพืชนะคะและอันนี้คือซีอิ๊วขาวค่ะน้ำปลาน้ำมันหอยค่ะและอันนี้ก็คือน้ำตาลค่ะต่อไปขั้นแรกนะคะเห็นไหมกระเทียมเรามาได้มาเป็นแบบนี้กระเทียมเรามาเป็นแบบนี้นะคะคุณจะปอกกระเทียมก่อนนี่ใช้มือได้เลยนะคะเอากระเทียมปอกกระเทียมออกมาแบบนี้นะก้อนนิดนึงนะคุณก็จะปอกกระเทียมในส่วนที่เราไม่ใช้เราก็จะออกนะคะปอกกระเทียมก่อนเราก็จะได้กระเทียมเป็นแบบเป็นจิ๊กๆแบบนี้นะคะเตรียมกระเทียมเสร็จแล้วเตรียมพริกนะคะเตรียมพริกก็ส่วนตรงก้านตรงนี้เราจะไม่ใช้นะคะเราก็จะต้องตัดออกนะให้มันเล็กนะหั่นกระเทียมออกเตรียมหั่นพริกให้เล็กที่สุดหั่นกระเทียมให้เล็กที่สุดเสร็จแล้วนะคะคุณจะทำการชุบๆให้เขาเล็กลงไปอีกนะคะแบบนี้นะค่อยๆคัดมันไปให้เขาเล็กลงไปอีก